สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมแซมเกมเมอร์ Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีรับผ้าพันคอเนิร์ฟนะครับผมขั้นตอนแรกเข้าไปที่ประตูวาร์ปสีน้ำเงินเลยโอเคนะพอเข้ามาแล้วครับแล้วก็หันไปด้านหลังจะมีแบบเหมือนแบบเป็นแร่ฟักทองหรือว่าอะไรสักอย่างแล้วก็เอาปืนเนิร์ฟนะครับยิงเรื่อยๆเลยทำไมยิงไม่เป็นไรวะงั้นลองกันต่อไปก็ได้ครับนี่จะอยู่เต็มไปเลยนะครับผมยิงนี่ฮะพอล่วงลงมาแล้วก็เอาพิกแอคขุดเลยนะครับแล้วดูจำนวนได้ที่ขวาล่างนะครับผมอันนี้ต้องเก็บให้ครบ20อันนะครับผมโอเคครับผมพอครบ20อันแล้วนะผมฟักทองพอครบ20อันแล้วให้กดรีเซ็ตตัวเลยนะครับนี่ครับพอกดรีเซ็ตตัวเสร็จจะมาเกิดที่ฐานนะครับผมแล้วก็ไปหาด็อกเตอร์เหมือนคลิปที่แล้วเลยปึ๊บคลิกที่ด็อกเตอร์นี่จะเป็นด้านล่างนะแล้วกดคอมพิวต์โอเคพอกดปึ๊บแค่นี้ก็จะได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าประตูเหมือนคลิปที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบาย